First Drive ข้อมูลมาแล้วครับหมายเลข13ของสุเทพครับน้องเอิร์ธนะครับมาพูดกับช่วงออกัสสไตล์นะครับคลิปนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอลรายการสตาร์ฮาวเวอร์รุ่นสีทองก็ยังส่งน้องไอรินนะครับกัปตันทีมทิ้งหนึ่งเดียวของเกมการแข่งขันนะในรอบรองชนะเลิศครับใครชนะไปรอชิงชนะเลิศนะครับแพ้ก็ไปชิงอันดับที่3นะครับแล้วบอลขึ้นมาไม่ผ่านเชียงรายอะคาเดมี่หมายเลข6ไอเลข6ก็ไม่เป็นการเสียเวลาเข้ามาตัดเข้าให้น้องไอรินไอรินเติมไปที่หมายเลข6สกัดโดยสุเทพน้องทีสู้ๆครับของสุเทพนะฮะผู้รักษาประตูยังเป็นน้องออดี้อยู่หรือเปล่านะครับของเชียงรายอะคาเดมี่นะครับเปิดลูกนี้มาสุเทพครับได้จังหวะหลองส่งน้องออดี้ผู้รักษาประตูของเชียงรายอะคาเดมี่ครับเปิดบอลยาวขึ้นมาพักด้วยอกครับของหมายเลข17กัปตันทีมน้องไอรินไอรินก็ทำผลงานได้ดีในรอบ8ทีมนะครับยกบอลยาวขึ้นมายังไม่ผ่านโต้กลับขึ้นมา26เป็นบอลของใครจังหวะนี้เป็นของสุเทพ FC ยิงไกลลูกนี้ตรงตัวผู้รักษาประตูครับจับไว้ได้บอกสบายสบายครับจังหวัดเชียงใหม่พบกับเชียงรายครับหมายเลข20น้องปานนท์นะครับของสุเทพ FC นะครับยี่สิบครับทำหน้าที่ได้ดีครับวันนี้ขอชื่นชมนะครับน้องปานนท์นะหมายเลข20นะครับช่วยเกมลุกได้ยิงแล้วจังหวะนี้ได้ยิงด้วยครับหมายเลข20ซ้ายธรรมชาตินะโต้กลับขึ้นมาของเชียงรายอะคาเดมี่ครับเปิดไม่ผ่านสุเทพยกบอลยาวลูกนี้นะฮะลูกแบบนี้น่ากลัวครับบอลมันเด้งขึ้นสูงนะครับปานนท์ครับกระชากลำเลียงลูกนี้ขึ้นไปจิ้มด้านขวาย้อนกลับมาที่หมายเลข13ลองส่องไกลลูกนี้ปฏิเสธโดยผู้รักษาประตูครับน้องออดี้สุเทพ FC เปิดลูกนี้มาสกัดบอลออกไปโดยหมายเลข11นะครับยังได้เปิดลูกคอนเนอร์อีกครั้งหนึ่งยกลูกนี้ขึ้นมาแล้วดาบ2หมายเลข13ครับยิงลูกนี้รักษาประตูมาดูจังหวะนี้ครับบอลปิ้นมาถึงหมายเลข13นะเจ้าตัวนี่น่าจะซ้ายไม่ถนัดนะครับสกัดขึ้นมาแล้วโต้กลับขึ้นเร็วเลยฮะบอลหลุดออกไปเป็นบอลของเชียงรายอะคาเดมี่ครับของโค้ชนิรุตสีทองครับตุ้มมาก็สกัดออกไปเหมือนกันครับตอนนี้ในรอบรองชนะเลิศเราใช้ผู้ตัดสิน2คนนะครับเชียงรายสู้ๆครับสู้แน่นอนครับเชียงรายไม่ยอมแน่นอนครับแต่ว่าคำตอบอยู่ที่เชียงใหม่ครับสุเทพครับตัดเข้าตรงกลางครับน้องไอรินไอรินโยกมาจังหวะนี้มาเล็กโอ้โหจับบอลหนีตัวแล้วยังตามเก็บไม่ได้ครับอยู่ตรงกลางยิงลูกนี้แล้วเป็นประตูแรกให้กับเชียงรายอะคาเดมี่ครับหมายเลข28นะเอามาดูจังหวะนี่เกือบผิดพลาดไปแล้วหมายเลข6นะครับแต่ว่าเจ้าตัวกลับมาตั้งรับแล้วน้องไอรินนะครับเบิ้ลมาให้หมายเลข28ยิงตามน้ำเข้าไปเลยฮะขึ้นนำไปแล้วครับเชียงรายอะคาเดมี่1-0ครับสุเทพว่ายังไง11จ่ายกันมาดักไว้ได้น้องไอรินเกมมาลูกนี้ยังจังหวะทั้ง2ทีมนี่สู้กันแนวรับนะฮะแดนกลางแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ของเชียงรายอะคาเดมี่ 100% กว่านะแต่ไอรินล็อกจังหวะนี้หลอกได้สวยงามตัดไปด้านซ้ายมือของสนามแล้วจะเติมแต่ว่าดักได้แล้วโอ้โหนิดเดียวครับ
ต้องไม่ผ่อนนะต้องทำต่อเนื่องนะครับเชียงรายอะคาเดมี่นะถ้ายิงจังหวะนี้โอ้โหเนี่ยฮะสุเทพยังมีของอยู่นะครับไอ้ปนัดสายมือหมายเลข11ของเชียงรายอะคาเดมี่ยกบอลยาวขึ้นมาผู้ทำประตูแรกบอลปล่อยออกไปครับเป็นบอลตั้งเตะจากเขตประตูของสุเทพ FC เชียงรายอะคาเดมี่นี่ถ้าเอาชนะก็ไปชิงชนะเลิศแพ้ชิงที่3นะครับดึงเวลาได้นะเชียงรายอะคาเดมี่ยกบอลยาวขึ้นมาสกัดด้วยผู้เล่นของสุเทพ FC เป็นบอลทุ่มของเชียงรายอะคาเดมี่หมายเลข6ทุ่มเข้ามามีปั๊มอยู่หมายเลข28สกัดบอลอีกไปอีกครั้งนึงยังเป็นบอลของเชียงรายอะคาเดมี่สกัดขึ้นมาได้ไหมแล้วพลิกหาโอ้โหแข็งแกร่งฮะตัดเข้ามายังยิงด้วยซ้ายหลุดออกไปเดี๋ยวบอลยาวขึ้นมาบอลยาวมาถึงผู้รักษาประตูน้องออดี้นอนนานไม่ได้นะออดี้นอนนานนี่ชะลอการเริ่มเล่นนี่อาจจะโดนค่าโทษใบเหลืองได้นะครับพักบอลจังหวะนี้ยังตามมาได้หมายเลข6ยัดไปยังก็ยังได้อยู่ที่ไอรินแต่ยังสกัดยังปั๊มกันอยู่ในจังหวะนี้แย่งได้หมายเลข6เติมข้อเข้าเดินกลางให้ไอรินจิ้มจังหวะนี้แล้วโอ้โหแกะนี้เอามาได้หมายเลข9ของสุเทพไม่จ่ายมาไม่ผ่านไอรินลองส่องดูเองสุเทพ FC ผู้รักษาประตูต้องสั่งเพื่อนดันขึ้นไปสูงแล้วครับเพื่อไปกดดันในแดนหน้าครับยกบอลยาวขึ้นมาไม่ผ่านไอรินเคลียร์บอลออกมาได้อยู่เชียงรายอะคาเดมี่แต่จังหวะนี้ช้าไปนิดนึงแต่ก็สกัดออกไปครับเป็นบอลทุ่มของสุเทพ FC ทุ่มเข้ามาดักไว้ได้ตรงกลางเป็นของสุเทพย้ำไปลูกนี้สกัดบอลแรงออกไปครับแล้ว6เบิ้ลคืนมาตรงกลางเก็บได้แล้วโยกหนีไปด้านขวามือของสนามของสุเทพแต่ไม่ผ่านเชียงรายอะคาเดมี่แทงลูกนี้มาจะพลิกไปได้ครับไม่ผ่านผู้รักษาประตูออกมาสกัดออกมาหมายเลข9มาที่ปานนท์โยกไปด้านขวามือแล้วลองยิงผ่านเซาซองออกไปครับโอ้โหดูจังหวะนี้นี่ถ้าสกิดโดนนี่ไม่แน่นะครับมาดูจังหวะหมายเลข9นี่พิงแล้วพักแทงมาให้หมายเลข20จ่ายออกไปด้านขวามือตัดโอ้โหกึ่งยิงกึ่งพาเลยของเชียงรายอะคาเดมี่ปล่อยบอลยาวขึ้นมาไปผ่านสุเทพ FC โต้กลับขึ้นมาพลิกไปได้ไหมก็เติมย้ำขึ้นไปอ้าวหลุดแล้วครับ28แล้วจังหวะจบจะก่อได้แล้ว2ปัดมือไปนะครับดูจังหวะหมายเลข28ครับเนี่ยฮะมองอีก1จังหวะแล้วยกข้ามมือไปแล้วดูจังหวะหมายเลข28ครับเนี่ยฮะมอง1จังหวะผู้รักษาประตูขึ้นนำไป2ประตูต่อ0ครับประตูที่2ของเชียงรายอะคาเดมี่ครับหมายเลข28นะครับทำคนเดียวเลยฮะผู้รักษาประตูของเชียงรายอะคาเดมี่ครับเปิดลูกนี้ออกมาด้านซ้ายมือของสนามแล้วโยกไปยังไม่ผ่านสุเทพ FCแกะออกมาได้แล้วเติมเกมลุกขึ้นมาตรงตัวครับบอลไม่ถึงปานนท์นะฮะหมายเลข20ของสุเทพ FC
เกมลุกของสุเทพนี่หายไปเยอะเลยนะครับมาดูจังหวะที่ยัดเข้ามาลูกนี้ลองส่องไกลตัวอันตรายของสุเทพนะอยู่ที่หมายเลข20นะครับเอาจังหวะนี้พลิกได้ไหมแล้วเอามา1ลูกครับเอาละสุเทพ FC ยังมีของนะครับบอกไว้ก่อนว่าสุเทพ FC มีหมายเลข9และหมายเลข20เนี่ยนะฮะนะครับดูจังหวะนะพลิกแล้วจริงนะจิ้มด้วยขวาด้วยซ้ำนะครับโอ้โหเนี่ยฮะ 100% เหมือนกันครับมีโอกาสแล้วก็จบสกอร์ได้ครับยังไม่แน่นะฮะมาก็ไม่ผ่านไอรินแข่งย้ำขึ้นไปเนี่ยปานนท์ปานนท์หมายเลข20ของสุเทพพลิกเข้ามาไม่ผ่านไอรินไอรินเปิดลูกนี้ไปแล้วหมายเลข28มีผู้รักษาประตูเริ่มดังดักทางไว้แล้วนะสู้เขาน้องคูณนะครับขอบคุณที่ให้กำลังแรงใจนักเตะรุ่นอายุ10ปีในรอบรองชนะเลิศครับแข่งลูกนี้ขึ้นมาเชียงรายคาร์มี่ก็ยังไม่ยอมง่ายๆถ่ายเกมมาที่หมายเลข6หมายเลข6ยกแต่ไม่ผ่านสุเทพ FC สุเทพก็ยังเอาล่ะหาจังหวะหมายเลข28ครั้งหนึ่งแล้วกระดกกระดกลูกนี้เหมือนเดิมโอ้โหเจ้าตัวนี้ฉลาดครับยิงแบบฉลาดเลยฮะบอลหลุดมาแล้วนี่มองผู้รักษาประตู1จังหวะเนี่ยผิดพลาดจากกองหลังครับเนี่ยฮะเจ้าตัวมองแล้วเหลือบมองแล้วแล้วยกข้ามผู้รักษาผ่านมือผู้รักษาประตูไปครับ3ลูกครับยิงคนเดียวไปแล้วหมายเลข28ครับหมดเวลาครึ่งแรกครับเชียงรายคาร์มี่ขึ้นนำสุเทพ FC 3ประตูต่อ1ครับพักสักครู่ครับครับกลับมาชมในครึ่งเวลาหลังอีก12นาทีครับในรอบรองชนะเลิศครับเชียงรายคาร์มี่ขึ้นนำสุเทพ FC 3ประตูต่อ1ครับโดยการน่าจะจบสกอร์ที่น้องออกัสใช่ไหมฮะหมายเลข28นะครับทำแฮตทริกไปแล้วนะครับในคู่ต่อไปครับที่จะทำการไทยนะครับสตาร์พาวเวอร์by TVSCA พบกับโรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงรายครับในรุ่นอายุ12ปีรอบ8ทีมนะครับคู่นี้มันแน่นอนครับเราต้องขออภัยนะเป็นสตาร์พาวเวอร์ by TVSCA พบกับท่าขี้เหล็กนะครับท่าขี้เหล็กฟุตบอลอะคาเดมี่ในรอบ8ทีมรุ่นอายุ12ปีนะครับคู่ต่อไปนะครับในสนามก็ในครึ่งเวลาหลังครับสุเทพ FC ก็ยังไม่ยอมแน่นอนครับในครึ่งเวลาหลังน้องปานนท์ไอเกมารีตรงกลางครับเปิดลูกนี้ไปติดผู้เล่นของสุเทพ FC ยังได้อยู่สุเทพ FC ย้อนกลับมาด้านหลังยกบอลข้ามฟากมาจะให้ปานนท์มีผู้เล่นของเชียงรายคาร์มี่สกัดบอลออกไปครับเหลือ6ทุ่มเข้ามาตรงกลางดักไว้ได้สกัดบอลออกมาเป็นของสุเทพย้ำลูกนี้ขึ้นไปไม่ดีครับบอลหลุดออกไปด้านหลัง
ไลคาเดมี่ครับเปิดบอลยาวขึ้นมาหลุดลูกนี้เกือบไปฮะหมายเลข28ครับจังหวะที่เขาจบสกอร์ก็คือหลุดจากกองหลังของสุเทพ FC แล้วยิงแต่ละลูกเนี่ยข้ามผ่านมือผู้รักษาประตูนี่ยิงย้อยๆเลยนะเจ้าตัวนี้ฉลาดมากครับในจบสกอร์ของหมายเลข28นะครับเชียงรายคาเดมี่นะครับ21จ่ายย้อนกลับมาขายเกมมาที่21ครั้งหนึ่ง21ครึ่งบอลแล้วไม่รีบด้วยครับจ่ายย้อนลูกนี้จะผิดพลาดไปหรือเปล่าจังหวะนี้ของสุเทพสุเทพยิงยัดลูกนี้ปานนท์หมายเลข20ของสุเทพ FC ยิงด้วยซ้ายติดอกครับยังไม่โดนแขนนะครับเจ้าตัวทวงเอาแล้วฮะทําได้ลูกที่2ครับสุเทพ FC ครับหมายเลข13นะครับดูจังหวะปานนท์โยกแล้วยิงไปติดผู้เล่นของหมายเลข11นะครับเชียงรายคาเดมี่แล้วยิงย่อยๆลูกนี้ครับ2ประตูต่อ3ครับตอนนี้เอานะยังไว้วางใจไม่ได้แล้วยิงลูกนี้ผู้รักษาประตูชกออกมาและตามมาเก็บเล่นได้ครับของสุเทพ FC เล่นเกมแล้วครับเกมขึ้นมาเนี่ยลูกผลลูกเดียวครับไม่แน่นะครับเชียงรายคาเดมี่ถ้าไม่รักษาสกอร์นี้นะฮะแต่สุเทพยังบุกมาที่ปานนท์มาได้20เปิดเข้าตัวนี้ทุ่มขึ้นมาไอที่28น่าจะเป็นน้องออกัสหรือเปล่านะครับที่ข้อมูลที่ให้มานะครับก็ไปลูกนี้สุเทพปานนท์จ่ายแล้วหนีออกมาเลยครับปานนท์โอ้โหลูกนี้หลอกเชียงรายคาเดมี่ได้ครับหมายเลข9นะคล่องตัวทีเดียวนะของสุเทพ FC นะครับสุเทพเอาแล้วไอลินแทงลูกนี้โอ้โหแรงไปผู้รักษาประตูออกมาเก็บไว้ได้โตกลับเร็วขึ้นมายกบอลโด่งมาลูกนี้11ดักไว้เชียงรายคาเดมี่ใช้ความหนาและคล่องตัวด้วยนะครับยกลูกนี้ขึ้นมาก็ยังไม่ผ่านสุเทพเตะยัดลูกนี้ก็เกือบไปดักได้อีกที่เชียงรายคาเดมี่เปิดบอลยาวขึ้นมาน่าจะเปลี่ยนเอาหมายเลข11นะครับกองหลังไปเป็นผู้รักษาประตูนะครับเปิดมาลูกนี้จับบอลออกัสนะครับออกัสสกัดมาของสุเทพ FC ปานนท์ถ่ายเกมลูกนี้ไม่ผ่านกองหลังยังเติบเกมลุกของเชียงรายคาเดมี่เชียงรายคาเดมี่จะหลุดขึ้นไปผู้ตัดสินให้เป็นบอลของเชียงรายคาเดมี่ครับ